เอาละครับท่านผู้ชมครับหันกลับมาดูตรงนี้นะครับนี่ต้องบอกเลยว่าแม่สุดจะทนนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าช่วยเหลือนะครับหลังจากที่ลูกชายเนี่ยมีอาการคลั่งนะครับยานะครับแล้วก็ขู่จะเผาบ้านนะครับหากไม่บอกนะครับที่เก็บอาวุธปืนนะครับตรวจค้นเจออาวุธปืนดัดแปลงนะครับแล้วก็กระสุนเพียบเลยทีเดียวอ้างว่าซื้อกระสุนมาจากนะครับจ่าทหารในค่ายเดียวกันครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับยุทธนาไตทิพย์นะครับผู้กำกับของสภ.สตึกครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้รับแจ้งว่ามีชายเนี่ยคลั่งนะครับอาละวาดนะครับแล้วก็ทำร้ายมารดานะครับที่บ้านนะครับในตำบลนิคมอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้นำกำลังชุดปะชาดาและก็ชุดสืบสวนของสภ.สตึกครับเข้าทำการตรวจสอบนะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านหลังหนึ่งในตำบลนิคมนะครับได้พบกับนางวิไลวันแม่นะครับอายุ57ปียืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่ภายในบ้านโดยมีนายพีรพัฒน์นะครับหรือนายมอสอายุ30ปีซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็เป็นอดีตทหารพรานนะครับ3จังหวัดชายแดนใต้ยืนอยู่ข้างๆนะครับเจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมตัวเอาไว้นะครับโดยนางวิไลวันเนี่ยแม่ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่างนี้ครับว่าลูกชายตนเองเนี่ยเกิดอาการคลั่งยานะครับแล้วก็โวยวายนะครับว่าจะเอาอาวุธปืนเนี่ยที่ตนเนี่ยเอาไปซ่อนนะครับและถ้าไม่บอกนะครับก็จะเผาบ้านนะครับก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นครับนางวิไลวันเนี่ยได้พาเจ้าหน้าที่นะครับไปดูที่ถังปูนข้างบ้านแล้วพอเปิดออกมาก็พบกับอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์นะครับอยู่ในลังพลาสติกนะครับอีกชั้นหนึ่งและก็มีกระสุนปืนจำนวนมากเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่จึงทำการยึดอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนและก็รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะครับจากการสอบสวนนะครับนายพีรพัฒน์เนี่ยให้การรับสารภาพว่าตนเองเนี่ยเป็นทหารพรานนะครับอยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเมื่อปี2566ไอ้60นะครับจากนั้นครับก็เพิ่งลาออกนะครับจากทหารพรานเมื่อประมาณสักต้นปีนี้เองเพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานส่วนอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยตนเองเนี่ยซื้อปืน BB กันนะครับนะต้องบอกอย่างนี้เลย BB กันเนี่ยนะครับมาจากอินเทอร์เน็ตส่วนแมกกาซีนปืนเนี่ยแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยซื้อมาจากจ่าในค่ายทหารนะครับที่ตนเองเนี่ยสังกัดนะครับแล้วก็นำเอาทั้งหมดเนี่ยใส่เป้แล้วก็ขึ้นรถทัวร์นะครับกลับมาที่บุรีรัมย์นะครับผ่านช่องทางการตรวจนะครับกับเครื่องเอ็กซเรย์ที่สถานีขนส่งหมอชิตนะครับมาได้แบบปกติเลยโอ้โหนี่อาวุธปืนแต่ละชนิดนะครับเอาดูกันนะครับจากนั้นครับนายพีรพัฒน์นะครับก็ยังให้การด้วยอีกว่านะครับหลังจากที่ได้มาครบแล้วก็จะนำอาวุธปืนเนี่ยมาดัดแปลงแล้วก็มาประกอบนะครับจนกระทั่งถึงขั้นลองยิงมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงด้วยแม่เมื่อได้ปืนบีบีกันมานะครับแล้วก็มีการถอดอุปกรณ์ถอดบางส่วนชิ้นส่วนแล้วก็นำมาดัดแปลงจนกระทั่งเสร็จสับนะครับก็มีการทดสอบทดลองยิงนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ดีมันไม่ถูกใจก็จะมีการปรับปรุงนะครับถ้าหากสำเร็จนะครับก็จะเอาไปประกาศขายทาง Facebook ต่อไปยอมรับครับว่าตนเองเนี่ยชื่นชอบนะครับอาวุธปืนที่สุดเลยจึงได้มีการทดลองแล้วก็ดัดแปลงเผื่อที่จะนำไปขายแล้วก็ได้รายได้นะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับอีกทางหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับจากการตรวจปัสสาวะนะครับก็พบว่าฉี่เนี่ยสีม่วงนะครับหลังจากนั้นครับก็หลังจากการสอบสวนเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ของสภ.สตึกเนี่ยก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับกับนายพีรพัฒน์นะครับว่าทำแล้วก็ประกอบนะครับซ่อมแซมดัดแปลงลักษณะแล้วก็สั่งนำเข้าแล้วก็มีนะครับจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยมิได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะครับแล้วก็สั่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละครับบางครั้งบางคราวชื่นชอบแต่ว่าแม่เอามาดัดแปลงมาหากินแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับคนนั่งนั่งนั่งรถทัวร์มาเหรอเนี่ยคนใส่ถุงยังไงใส่กระเป๋ามาธรรมดาเนี่ยกระเป๋าเปียกดิครับถอดออกใส่กระเป๋าอันนี้คือพวกแมกกาซีนพวกกระสุนปืนเนี่ยคือเอามาจากค่ายใช่ไหมใช่ครับซื้อมาเหมือนกันฮะซื้อกับพวกจานนี่แหละ
วางก็มีปืนมีนิจัยก็ซื้อมาก็ซื้อมาซุกซ่อนในของดำไปแล้วแสดงว่ามาลองประกอบมาลองประดิษฐ์เนาะเดี๋ยวทดสอบว่ามันใช้ได้ไหมอันนี้คือที่สั่งมาเนี่ยคือจะมาเอามาประกอบพวกนี้ประกอบให้มันใช้ได้ใช่ไหมทดสอบดูพังหมดแล้วทำจนรู้หมดแล้วฮะคือแกะดูจนมันรู้เจาะแกะหรืออะไรรู้หมดแล้วจะมาประกอบว่ามันจะทำได้ไหมอะไรหมอแสดงว่าเราซ้อมยิงจนปืนที่เราประกอบเองเนี่ยคือมันพังเองเลยใช่ไหมใช่ครับพังแล้วมาเก็บไว้บ้านไงแต่ว่าเราก็ซ้อมประจำใช่ไหมว่ามันใช้ประจำยิงประจำแล้วแถวบ้านเขาไม่สงสัยเลยแล้วไปยิงผมยิงที่ภาคใต้มันไม่ได้มายิงที่บ้านผมหน่อยฮะแต่ว่าเองไปทำเอตอนนี้ลาออกยังครับรายละเอียดที่ลาออกเพราะมีเรื่องไม่ได้ลาออกอะไรครับมีให้ลาออกมีให้ลาออกมีเรื่องที่ค่ายมีเรื่องกันมีเห็นว่ามีเรื่องที่ค่ายอ่ะมีเรื่องอะไรครับหลายอย่างเรารู้เรียนรู้การประกอบปืนมาจากไหน YouTube ป่ะว่าไงเบิ่งอาศัยเบิ่งเอาในYouTube เนี่ยเนาะใน YouTube ใช่ไหมนั่นครับโอ้คือประกอบจน